สวัสดีค่ะวันนี้ดูอะไรดีนะกับดูยังและลิลลี่ลิลลี่สามเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะลิลลี่จะมาชวนเพื่อนๆทุกคนไปดูซีรีส์เกาหลีเกี่ยวกับคุณหมอซีซั่นใหม่ล่าสุดอย่างด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น3ค่ะหลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาทั้ง1และ2ล่าสุดซีซั่น3กลับมาสานต่อเจตนารมณ์อันแรงกล้าของเราหมอผู้อุทิศตนทำงานในโรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลนผลงานจากผู้กำกับยูอินชิกและนักเขียนคังอึนยองโดย EP แรกนะคะออนแอร์ไปเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาด็อกเตอร์โรแมนติกเป็นเรื่องราวของบูยงจูศัลยแพทย์ฝีมือดีที่ตัดสินใจสละตำแหน่งใหญ่ในโรงพยาบาลอันดับต้นๆของกรุงโซลเพื่อย้ายไปยังโรงพยาบาลเล็กๆซึ่งเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็กในชนบทเหล่าหมอจะต้องพบเจอกับความยากลำบากในวิชาชีพและชีวิตหมอมากมายแต่แน่นอนตามชื่อเรื่องยังคงสอดแทรกความโรแมนติกสมชื่อไว้เช่นกันซีรีส์เรื่องนี้นะคะนอกจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วเนี่ยยังนำแสดงโดยทีมนักแสดงมากฝีมือมากมายทั้งฮันซอกยูอันโยซอฟและอีซองเพียงรวมถึงบรรดานักแสดงหน้าใหม่ๆที่จะมาเสริมทีมสร้างเรื่องราวสุดน่าติดตามในซีซั่นนี้ด้วยค่ะโดยล่าสุดด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น3ออนแอร์มาถึง EP ที่10แล้วเพื่อนๆสามารถติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันได้ที่ Disney Plus Hotstar บอกเลยว่าเข้มข้นมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความบันเทิงที่ลิลลี่มาชวนเพื่อนๆทุกคนไปดูกันในวันนี้แล้วมาติดตามกันนะคะว่าใน EP หน้าลิลลี่จะมาชวนไปดูอะไรอีกกับดูยังรับรองว่าดูแล้วไม่ตกเทรนด์แน่นอนสำหรับวันนี้ลิลลี่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ